สวัสดีครับรถติดเกมครับวันนี้จะมารีวิวตัวละครจากเกมโลกไลฟ์ครับชื่อว่าโจรที่เป็นแม่มดน้ำแข็งครับผมท่าพระจันทร์ครับตัวนี้ครั้งก่อนรีวิวอาร์เธอร์ท่าพาทิตไปโจรนะครับเป็นตัวละครที่ได้มาฟรีแต่แรกซึ่งบอกได้เลยว่าตัวละครที่เก่งมากครับเก่งตรงไหนคือปกติฮะมันไม่ทะลุก็จริงนะแต่มีพาสซีฟก็คือว่าเมื่อโจมตีไปเนี่ยจะปล่อยไอเย็นแช่ของศัตรูไปด้วยไอท่านี้อะฮะคือยิ่งอยู่ในแม่งแช่แข็งเฉยเลยฮะซึ่งทำให้โจเนี่ยได้เปรียบมากทั้งในการลง PVE การตุลยด่านพวกเนี้ยการทำเควสหรือกระทั่งการลงอารีนาคือโจใช้ได้ดีหมดเลยข้อเสียคือค่อนข้างเปราะนิดนึงเพราะตัวเป็นเมจเนาะเมจก็เปราะอยู่แล้วล่ะแต่ด้วยความที่เวทมันน่ากลัวครับรวมถึงท่านี้เนี่ยมันแรงมากนะยิงก้อนกลมพุ่งปุ้งไปเนี่ย 800% จัดว่าแรงจริงครับท่านี้ดังนั้นเนี่ยโจเป็นตัวละครที่เหมาะจะปั้นหมดครับไม่ว่าจะลงอารีน่าเล่น PvE รวมถึงเธอน่ารักด้วยครับอย่างนั้นจริงเหรอถูกครับน่ารักน่ารักก็ปั้นหมดฮะแต่ว่าจะเก็บตัวละครหญิงให้ครบก่อนเกมนี้เก็บพร้อมนึงเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเอานี่มาแล้วไอเทมของโจเป็นอะไรดีฮะโจเนี่ยนะครับผมแนะนำว่าชุดมาตรฐานของเธอเลยฮะถ้าเกิดได้ไอหัวนี้มานะเพิ่มโจมตีสำคัญมากป้องกันพลังชีวิตก็ควรจะมีไว้เพื่อลงอารีน่าแล้วก็ฟื้นพลังชีวิต17ครั้งที่ฆ่าศัตรูได้อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการแบบเวลาลงด่าแล้วโดนดาเมจอะไรเงี้ยมันช่วยสามารถกดออโต้ได้ง่ายครับไอ้ท่าเนี้ยฟื้นพลังชีวิตเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดได้หมวกประมาณนี้มาก็คุ้มนะฮะถัดไปเสื้อผมไม่มีแต่เพิ่มทองเอาอยู่แล้วฮะดังนั้นจบกันคือเพิ่มทองดีทุกตัวครับมีเท่าไหร่ใส่เท่านั้นฮะง่ายๆเกมนี้แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนี่น่าสนใจคือเรื่องของเพิ่มโจมตีเนี่ยรู้อยู่แล้วแต่เพิ่มความเร็วในการฟื้นท่าไม่ตาย 53% เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าตัวโจรเนี่ยฮะมันยิงเวทแล้วมันเคลียร์ทุกอย่างหมดไงมันยิงบูสต์กระสุนก็เคลียร์หมดนะคุณลื่นไปเพราะว่าเป็นบั๊กหรือเพราะว่าเป็นคอนสมาร์ทอยู่แล้วไม่ได้บอกไว้ผมยิงเวทโจรมู้อะไรเนี่ยกระสุนของศัตรูที่พุ่งมาหายหมดก็เลยชอบใช้อะเพิ่มความเร็วในการฟื้นท่าไม่ตายทำให้โจรใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นก็ยิ่งดีฮะใช้เลยสัตว์เลี้ยงพังโจมตีสกิลโจมตีถ้าไม่ตายก็ได้หมดฮะง่ายๆสุดท้ายครับปีกป้องกันพลังชีวิตพลังโจมตีสำคัญจริงของโจนี่ได้เป็นเรื่องของการเพิ่มโจมตีครับเพราะว่าเราต้องการยิงทำดาเมจไปเรื่อยๆรวมถึงเรื่องของการเพิ่มเลือดและป้องกันด้วยเพราะว่าในอารีนาเนี่ยถ้าโจอยู่นานจะแช่แข็งศัตรูได้นานขึ้นเรื่อยๆฮะก็คือว่ามันอยู่ก็แช่ไปเรื่อยๆตลอดแหละทำให้โจเนี่ยเป็นตัวป่วนที่ดีในอารีนาครับเขาเสียคือปอกไปนั้นต้องเพิ่มพวกเลือดป้องกันสุดท้ายก่อนจบคลิปสรุปไหมว่าควรปั้นไหมคำตอบคือควรครับเพราะใช้ได้ดีทั้งอารีนาทั้งตลุยด่านเป็นตัวฟรีที่คุ้มค่าโคตรครับตัวนี้ผมว่าเป็นในกลุ่ม3ตัวโจนคานแล้วก็อาร์เธอร์เนี่ยผมว่าโจนคุ้มสุดที่จะปั้นนะดังนั้นจึงไม่ลังเลที่จะทำโจนตอนนี้เป็นเท่าไหร่40แล้วมั้งดูดิ40แล้วครับปั้นเลยครับคุ้มแน่นอนก็ขอจบการรีวิวโจรจากเกมโลกไลท์เดี๋ยวเป็นเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม